เจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบในโลกเนี่ยเขามักจะมีการเลือกเอาตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆเช่นธุรกิจบ้างการเมืองบ้างทางการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์บ้างเนี่ยแล้วก็ดูซิว่าคนเหล่านี้มีวิถีชีวิตวิธีการในการคิดการพูดการทำยังไงแล้วก็ถอดแบบออกมาเพื่อให้คนอื่นๆได้ศึกษาเรียนรู้อันนี้เป็นแนวทางที่น่าสนใจในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสหมวดธรรมหมวดหนึ่งเราเรียกว่าวุฒิธรรมแปลว่าธรรมที่ทำให้เจริญมีทั้งหมด4ข้อเนี่ยข้อแรกก็คือว่าสัพพุริสสังเสวะแปลว่าคบสัตบุรุษคือหาคนดีคบคนดีคือหาคนที่เป็นต้นแบบให้ได้นั่นเองข้อที่2คือสัทธรรมสวนะแปลว่าฟังธรรมจากท่านฟังพระสัทธรรมเมื่อเจอครูดีแล้วเนี่ยก็ต้องฟังคำสอนของท่านอันที่สามคือโยนิโสมนสิการฟังแล้วเราเองต้องรู้จักมาคิดไตร่ตรองให้แยบคายเอาให้เข้าใจไม่ใช่ฟังผ่านหูมานึกคิดตึกตรองจนกระทั่งเข้าใจจริงๆแล้วข้อที่สี่คือธรรมานุธรรมปฏิปติแปลว่าเอาสิ่งที่ได้ฟังได้ตรองจนเข้าใจเอามาใช้ประพฤติปฏิบัติจริงๆในชีวิตของเราถ้าได้4ข้อนี้เมื่อไหร่เจริญพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้มาสรุปคำให้เข้าใจให้สั้นๆเข้าใจง่ายว่าข้อแรกนั้นหมายถึงว่าหาครูดีให้พบอยู่ๆไม่ใช่เดินชนครูนะเราต้องหาครูดีให้พบข้อที่2คือฟังคำครูให้ชัดพบแล้วก็ไม่พบเปล่าต้องฟังคำครูให้ชัดข้อที่3คือตรองคำครูให้ลึกฟังคำท่านชัดแล้วเนี่ยไต่ตรองให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยแล้วข้อที่4คือทำตามครูให้ครบเอาสิ่งที่เราเองได้ฟังได้ตรองเนี่ยมาใช้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยทำตามครูให้ครบหาครูดีให้พบฟังคำครูให้ชัดตรองคำครูให้ลึกทำตามครูให้ครบถ้าครบ4ข้อนี้แล้วก็จะเริญแน่นอนถามว่าบุคคลต้นแบบของชาวพุทธคือใครเอ่ยแน่นอนสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราจะพบว่าบุคลิกของชาวพุทธเนี่ยนะตั้งแต่คณะสงฆ์จนถึงชาวพุทธจะถอดแบบมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเราได้ไม่ครบเราได้เพียงแค่บางส่วนขึ้นกับแต่ละคนแล้วว่าจะได้ขนาดไหนแต่โดยภาพรวมมันกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธไปเลยถ้าเราอยากจะรู้คำตอบเอ๊ะทำไมพุทธศาสนามีบุคลิกอย่างนี้นะสาวย้อนไปดูบุคคลต้นแบบที่พุทธเจ้าแล้วเราจะพบคำตอบที่นั่นอย่างเช่นว่าเอ๊ะบางคนบอกทำไมพระพุทธศาสนาไม่มีสงครามศาสนาเป็นเพราะอะไรทำไมศาสนาพุทธจึงมีภาพของความสงบแล้วก็สันติเย็นอ๋อเราดูพระเดชาปั๊บจะเห็นว่าสิ่งที่องค์ปฏิบัติและพระองค์สอนเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างตั้งแต่พรรษาแรกนะทรงประชุมพระอรหันต์1,250รูปในวันมาฆบูชาเนี่ยพระองค์ให้โอวาทปาติโมกตอนหนึ่งในนั้นก็ตรัสถึงวิธีการในการเผยแผ่พุทธศาสนาไว้6ข้อชัดเจนเลยคือ1ไม่ว่าร้ายห้ามโจมตีว่าร้ายใคร2ไม่ทำร้ายไม่ล้างผลาญใครจะมาบอกอ้างว่าทำเพื่อพุทธศาสนาก็ไม่ได้อันที่3คือให้สำรวมในพระปาฏิโมกข์คือสำรวมมารยาทการประพฤติปฏิบัติตัวเองสำรวจตัวเองให้ดีไม่โจมตีใครไม่ทำร้ายใครแต่เน้นการพัฒนาฝึกฝนตัวเองข้อที่4คือรู้ประมาณในโภชนาหารคือการบริโภคใช้สอยทุกอย่างให้รู้จักพอประมาณอย่าฟุ้งเฟ้ออย่าฟุ่มเฟือยข้อที่5คือการนอนการนั่งอันสงัดหมายถึงว่าให้รักความสงบสงัดไม่ชอบความเอิกเกริกเฮฮาแล้วข้อที่6คือประกอบความเพียรในที่จิตนั่นคือเน้นเรื่องการฝึกจิตการประพฤติปฏิบัติธรรมการทำสมาธินี่คือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระเจ้าสั่งไว้กำหนดเป็นแนวทางเอาไว้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะก่อนจะส่งพระอรหันต์ตั้ง1,250รูปเนี่ยออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาในทิศต่างๆ
นี่ขนาดพระอรหันต์แล้วนะยังต้องมาตกลงกติกากันนี้ไว้ก่อนเราจะได้คำตอบอ๋อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความสงบแห่งสันติเนี่ยเป็นเพราะมาจากบุคคลต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นถอยมามาดูที่ใกล้ๆตัวของเราขึ้นมาหน่อยนึงเอาลองยกตัวอย่างที่วัดพระธรรมกายของเราบางคนนึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนในวัดนี่นะตั้งแต่พระอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นคนมีความรู้สูงสูงเยอะจบปริญญาตรีกันขึ้นไปแล้วทำไมถึงยอมอุทิศตนมาบวชเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็มารักษาศีล8เป็นศิษย์วัดตลอดชีวิตนะบางคนครอบครัวฐานะดีจบสูงสูงมาจบปริญญาโทปริญญาเอกก็มีอยู่บ้านสุขสบายนอนห้องแอร์มีรถ BM ขับเนี่ยแล้วมาอยู่วัดเอ๊ะนอนก็ยังนอนในบ้านจากอยู่เลยเนี่ยนอนก็นอนแบบเรียงตับด้วยนะบ้านหลังนึงนอนกัน10กว่าคนเนี่ยเรียงเป็นแถวทำไมถึงยอมมาอยู่อย่างนี้ถ้าจะเอาสบายอยู่ข้างนอกสบายกว่าเยอะทำไมล่ะทำไมแล้วทำไมวัดพระธรรมกายถึงสามารถทำงานต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นเพราะอะไรถอยไปดูปั๊บเราจะพบว่าอ๋อมาจากบุคคลต้นแบบคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านทำตัวแบบอย่างที่มาสร้างบารมีในวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกพระพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นเพราะได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นบุคคลต้นแบบนั่นเองทำงานอย่างเป็นทีมประสานสามัคคีกันได้ก็เพราะอาศัยท่านเป็นแบบเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างหมู่คณะเนี่ยก็เพราะอาศัยท่านเป็นแบบใครเนี่ยมาสัมผัสในเชิงลึกที่วัดธรรมกายจะเข้าใจเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเข้ามาเก่าๆแก่ๆยิ่งจะเห็นภาพชัดในสมัยที่ยังมีคนไม่มากเนี่ยจะเห็นภาพชัดเริ่มต้นสร้างวัดพระธรรมกาย196ไร่มีกุฏิพระอยู่เพียง21หลังเชื่อไม่เอ่ยว่าถ้าคนไม่รู้มาก่อนให้เดินหากุฏิเจ้าวาดหาไม่เจอเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านอยู่กุฏิที่เหมือนกับลูกวัดทุกประการแต่กุฏิหลังที่ออกจะโตกว่าเพื่อนอยู่หลังหนึ่งนะคือกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตัตตาชิโวรองเจ้าอาวาสกุฏิรองเจ้าอาวาสใหญ่กว่าเจ้าอาวาสอีกสาเหตุเพราะว่าเดิมจะสร้างแท้งน้ำแต่เราเริ่มก่อสร้างใหม่ๆนี่นะผู้ที่คุมก่อสร้างจบวิศวะก็จริงแต่ก็มือใหม่เพิ่งจบสดๆร้อนๆมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นจริงๆถ้าจะสร้างแท้งน้ำสูง20กว่าเมตรเก็บน้ำหนักๆไว้ข้างบนเนี่ยมันจะรับไม่ได้ก็เลยต้องไปทำที่ใหม่แต่ฐานรากเดิมเนี่ยสร้างแท้งน้ำหนักๆสูงๆ20กว่าเมตรไม่ได้ก็จริงแต่สร้างกุฏิเนี่ยเหลือเฟือก็เลยเอาฐานรากแท้งน้ำมาสร้างกุฏิเลยกลายเป็นกุฏิเสาเดียวเนี่ยที่เขาแย่เขาแซวกันอยู่นี่นะขนาดก็จะกว้างกุฏิทั่วไปหน่อยนึงคือประมาณสัก6คูณ6เมตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านยกให้หลวงพ่อตัตตาชิโวอยู่เพราะว่าต้องทำหน้าที่รับแขกด้วยบางทีมีพระคันธุกะมาอาจจะต้องอาศัยพักอยู่ในกุฏินี้ด้วยให้รองเจ้าอาวาสอยู่แต่เจ้าอาวาสไปอยู่กุฏิพื้นที่ห้องแค่3คูณ3ตารางเมตรเนี่ยเหมือนกับพระลูกวัดองค์อื่นๆทั้งหมดนั่นคือท่านทำตัวเองเป็นแบบอย่างอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วก็ท่านบอกไว้เลยว่าท่านฉันยังไงทั้งพระภิกษุในวัดอุบาสกอุบาสิกาต้องทานอาหารเหมือนกับที่ท่านฉันท่านป่วยไข้ไม่สบายได้รับการดูแลรักษาอย่างไรลูกพระลูกเนนลูกอุบาสกอุบาสิกาจะต้องได้รับการดูแลรักษาเหมือนกับท่านพูดง่ายๆว่าจะมีสมาชิกในวัดที่อยู่กันประจำเนี่ยกี่พันก็แล้วแต่ก็ถือว่าอยู่กันเหมือนกับครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่โดยมีผู้นำคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านดูแลทุกคนเหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันตัวเองอยู่เรียบง่ายแต่ทุ่มเททำงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เวลาเรียกว่าซอยแทบจะเป็นวินาทีทีเดียวบางทีท่านพูดคำๆว่าท่านเป็นมนุษย์วินาทีคือเวลาจะเป๊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 ะตื่นแต่เช้าตีสี่กว่าทำอะไรบ้างนั่งสมาธิก่อนแล้วก็เป๊ะ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 เจอท่านเข้านอนเนี่ยเห็นท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้วยังต้องลงสอนทุกวันวันหนึ่งสามชั่วโมงเนี่ยแล้วยังต้องบางครั้งต้องรับแขกด้วยสั่งงานมอบนโยบายติดตามงานทุกอย่างทั้งหยาบทั้งละเอียดเนี่ยตลอดทั้งวัน40กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้หยุดเลยเนี่ยถามว่าผู้นำบุคคลต้นแบบเป็นอย่างนี้แล้วพระภิกษุสามเณรบาสกสิกาในวัดจะอยู่เฉยได้ไหมเห็นท่านปั๊บเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอก
ข้ามาบวชเข้ามารักษาศีล8สร้างบารมีในวัดก็เพราะมีท่านเป็นแรงบันดาลใจอยากจะสร้างบารมีกับท่านมาด้วยอุดมการณ์ท่านบอกเรามาบวชมาอยู่วัดมาพึ่งพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องให้พระพุทธศาสนาได้พึ่งบ้างนะจะต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นทนายแก้ต่างให้พระพุทธศาสนาให้ชาวโลกเห็นว่าพระพุทธศาสนาดีอย่างไรเห็นบวชแล้วจะมาใส่พุทธศาสนาอย่างเดียวไม่ได้จะต้องทุ่มเททำงานพระพุทธศาสนาด้วยแล้วท่านไม่ได้สอนเปล่าท่านทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นสมาชิกในวัดทุกคนก็ทำตามอย่างท่านเนื้องานมันก็ออกมามากมายเริ่มต้นมีพระอยู่เพียงไม่กี่รูปนั้นก็เป็นต้นแบบขยายไปสู่รุ่นหลังๆที่ตามมามันก็ทอดเป็นทอดออกไปนี่เป้าหมายในวัดเน้นการปฏิบัติธรรมทุกคนก็เน้นการปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างของท่านทุกอย่างจะมาจากบุคคลต้นแบบทำไมวัดพระธรรมกายสะอาดเจ้าวาดเนี่ยตอนยังไม่สุขภาพยังพอใช้ได้อยู่นะอายุประมาณ50กว่าขาอะไรยังดีอยู่เนี่ยบางช่วงเป็นปีเลยท่านนำลูกวัดกวาดวัดตั้งแต่ท้ายวัดจนถึงหน้าวัดประมาณ1กิโลเมตรถือไม้กวาดด้ามยาวๆเนี่ยแล้วกวาดวัดลูกๆ ก็กวาดตามหลังท่านเนี่ยเป็นกิโลใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยเจ้าวาดวัดธรรมกายนำกวาดวัดเองถามว่าอย่างนี้วัดไม่สะอาดได้ยังไงมันก็ต้องสะอาดทุกอย่างมาจากบุคคลต้นแบบอีกท่านที่สำคัญสำหรับวัดธรรมกายก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ถ่ายทอดธรรมะให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็พระภิกษุรุ่นบุกเบิกทั้งหมดอีกทอดนึงความสะอาดในวัดพระธรรมกายเนี่ยได้แบบอย่างจากคุณยายอาจารย์มากทีเดียวตั้งแต่ท่านอยู่วัดปากน้ำนะอยู่ในบ้านพักกุฏิหลังเล็กๆเนี่ยแต่กุฏิท่านนี่ความสวยเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเอาไม้อะไรง่ายๆมาทำแต่ความสะอาดและชั้นหนึ่งเลยถูพื้นไม่ได้ถูธรรมดาถูเสร็จท่านก้มลงมองเลยว่ามองเฉียงๆแน่พื้นว่ามีฝุ่นเกาะตรงไหนหรือเปล่าเช็ดบันไดเช็ดทั้งบนบันไดใต้บันไดเช็ดเตียงเช็ดทั้งบนเตียงใต้เตียงเช็ดเก้าอี้เช็ดโต๊ะทั้งบนโต๊ะใต้โต๊ะไม่ให้มีฝุ่นเหลือตามซอกตามมุมต้องเกลี้ยงเนียบหมดเนี่ยความเป็นระเบียบหรือข้าวของทุกอย่างต้องวางเรียงเข้าที่เข้าทางเข้ามุมมันหมดเนี่ยกลิบหมดเลยจากจุดนั้นเองเนี่ยจึงถ่ายทอดมาเป็นความสะอาดแล้วความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยของวัดพระธรรมกายปัจจุบันเพราะพระภิกษุรุ่นบุกเบิกไปฝึกสมาธิกับท่านตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังไม่บวชหลวงพ่อธรรมะก็ยังไม่บวชเรียนอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์หลวงพ่อตตะชุดบุกเบิกจากเกษตรเยอะเลยเนี่ยก็ไปปฏิบัตินั่งสมาธิกับท่านไปถึงปั๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงนั่งกันตัวตั้งสองสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเสร็จแล้วก็ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยแล้วก็กลับอย่างนี้ทุกวันเห็นความรักในการปฏิบัติธรรมก็ตามความสะอาดความเป็นระบบระเบียบทุกอย่างได้มาจากคุณยายอาจารย์ความอ่อนน้อมถ่อมตนได้มาจากท่านท่านเป็นอาจารย์นะแต่ว่าพอนั่งสมาธิสักพักเนี่ยเริ่มนั่งทุกคนกำลังนั่งนิ่งๆท่านเข้าห้องน้ำไปแล้วหลวงพ่อตาบอกเคยสงสัยท่านเข้าไปทำอะไรไปถึงปั๊บเพราะว่าท่านเช็ดห้องน้ำท่านบอกว่าท่านอายุตอนนั้นประมาณ60ละคนแก่ฝ่าเท้ามันไม่มียางเจอเลยลื่นๆเดี๋ยวจะลื่นล้มเพราะฉะนั้นท่านไม่เอ่ยปากไปวางคนอื่นเขาเป็นอาจารย์แท้ๆนะพอเขาเริ่มนั่งสักพักหนึ่งปั๊บเนี่ยท่านลุกไปเช็ดห้องน้ำมีเกลี้ยงก่อนไม่กวนใครแล้วก็มานั่งคุมธรรมะเขาต่อเงี้ยที่วัดเราเองเนี่ยล้วงคอห่านกันสนุกสนานมีสโลแกนว่ายิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งใสยิ่งสว่างถือว่าการได้ทำให้เสนาสนะทั้งหมดสะอาดสะอ้านเรียบร้อยเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจเราทำข้างนอกแต่เราได้ที่ใจของเราเองที่ผ่องแผ้วจากจุดเล็กๆเนี่ยจากครูบาอาจารย์ไม่เพียงท่านเดียวก็ตามเนี่ยขยายวงค่อยๆกว้างออกกว้างออกไปสู่คนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็เป็นล้านทั้งหมดก็ถ่ายทอดมาจากบุคคลต้นแบบเนี่ยงั้นคนต้นแบบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกตัวเองของเราทุกคนให้ตั้งใจหาครูดีให้พบเถอะแล้วพบแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้ผ่านไปเปล่านะจะเสียดายมากๆเลยเนี่ยขอให้ว่าพบแล้วแล้วก็ฟังคำครูให้ชัดแล้วฟังก็ไม่ฟังเปล่าทั้งฟังด้วยทั้งดูที่ท่านทำด้วยแล้วก็ไต่ตรองขบคิดเนี่ยตรองคำครูให้ลึก
คิดตึกตรองไอ้ท่านสอนบางทีท่านสอนด้วยวาจาบางทีท่านสอนด้วยการกระทำเราต้องดูแล้วมาไต่ตรองจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็เอามาทำทำตามครูให้ครบถ้าอย่างนี้แล้วก็เราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยมีบุคคลต้นแบบเป็นผู้นำทางเจริญพร